ู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต31นะครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านรองผู้อำนวยการท่านผู้ช่วยและคณะครูทุกท่านนะครับผมนายกิติพงศ์เพชรทิมนะครับเป็นครูผู้ช่วยนะครับประจำกลุ่มสาระการรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนนนทสูงศรีนารีครับวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับให้มานำเสนอผลงานนวัตกรรมของครูผู้ช่วยนะครับตามนโยบายนะครับของสำนักงานเขตที่อยากจะให้ครูผู้ช่วยเนี่ยมีการพัฒนาตนเองพัฒนางานวิชาการนะครับเพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริงนะครับสำหรับงานของผมนะครับนวัตกรรมของผมที่จะทำขึ้นมานะครับคือชุดเสริมทักษะนะครับการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับหลักการและเหตุผลนะครับจากที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันประเทศไทยนะครับประสบปัญหาด้านการศึกษาหลายด้านนะครับและปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดกับตัวผู้เรียนที่ผมเองก็สัมผัสได้คือเด็กขาดกระบวนการคิดขาดทักษะการแก้ปัญหาทักษะการทำงานแม้กระทั่งทักษะการสื่อสารอย่างถูกต้องปัจจุบันก็หาได้ยากนะครับทีนี้เราจะทำยังไงที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้นะครับเพราะทักษะต่างๆเป็นทักษะที่สำคัญที่เด็กจะต้องนำไปใช้จริงในอนาคตและผมเองก็ได้รับผิดชอบให้สอนในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์อยู่แล้วด้วยนะครับก็เลยมองเห็นว่าจริงๆการทำโครงงานนะครับการทำโครงงานถ้าเด็กได้ทำจริงถ้าเด็กได้รู้จริงปฏิบัติจริงมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งการคิดการแก้ปัญหาการทำงานเป็นทีมแม้กระทั่งการฝึกการรายงานผลนะครับแต่ที่ผ่านมาวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมักจะเป็นวิชาที่ทำส่งทำส่งทำส่งเด็กก็รู้แค่ทฤษฎีแล้วก็ทำส่งลอกมาส่งแบบนั้นนะครับผมเองก็เลยอยากที่จะพัฒนาตรงนี้ซึ่งก็เป็นรายวิชาที่เรารับผิดชอบด้วยนะครับอยากจะให้มันเกิดภาพจริงๆขึ้นมาก็เลยจะทำเป็นชุดเอกสารนะครับชุดเสริมทักษะการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนนะครับในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้องนะครับสำหรับกลุ่มตัวอย่างก็ใช้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/2นะครับประจำภาคเรียนที่1การศึกษา2559คือตัวนี้ใช้มาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษาที่แล้วนะครับและปีการศึกษานี้ก็ยังใช้อยู่แต่ที่เอามารายงานตัวนี้จะเป็นของปีแรกนะครับเพราะว่าเสร็จสิ้นกระบวนการไปแล้วสำหรับเป้าหมายนะครับเชิงปริมาณก็จะเรื่องผลการเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างนะครับว่าจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าให้มีผลการเรียนเฉลี่ยของทั้งกลุ่มตัวอย่างไม่ต่ำกว่า 3.00 นะครับและนักเรียนสามารถจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตัวเองนะครับขั้นตอนการดำเนินงานครับขั้นที่หนึ่งก็ต้องทำการศึกษาโครงสร้างรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังก่อนนะเราจะได้มีทิศทางในการทำงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักสูตรนะครับขั้นที่สองนะครับออกแบบลำดับขั้นการเรียนรู้นะครับว่าจากคนคนหนึ่งที่ไม่เคยเรียนโครงงานมาเลยในชีวิตนะครับเขาจะทำยังไงให้เขาทำโครงงานได้ก็ต้องมีสเต็ปมีขั้นตอนครับจากนั้นขั้นที่สามนะครับขั้นที่สามก็คือออกแบบกิจกรรมต้องเรียนตรงนี้นิดนึงว่าการเรียนวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีเอกสารมันมีหนังสือเรียนต่างๆมากมายอยู่แล้วที่เราสามารถหยิบจับมาสอนได้นะครับแต่เท่าที่ผมได้เลือกเท่าที่ผมได้อ่านได้หามาส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางทฤษฎีซะมากผมก็เลยหากิจกรรมเพื่อมาสอดรับตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จุดที่ยากที่สุดคือการคิดว่าจะทำเรื่องอะไรโครงงานวิทยาศาสตร์คือสิ่งที่สร้างขึ้นทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรเขาก็ทำต่อไม่ได้เด็กก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่ให้เด็กเนี่ยสำรวจรอบโรงเรียนไปเดินเห็นปัญหาอะไรแล้วก็ให้เขียนลงแล้วก็เลือกปัญหาหนึ่งที่ตัวเองชอบที่สุดมาพรีเซนต์นะอันนี้มันเราจะเห็นไอเดียบางอย่างที่เราเองก็ไม่เคยมองว่าเป็นปัญหามีไอเดียนึงของเด็กนะครับที่ผมอาจจะฟังดูขัดแต่ผมชอบนะคือมีเด็กคนหนึ่งเขาบอกปัญหาที่เขาเจอคือครูยึดโทรศัพท์จริงๆเราไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาไหมแต่มันเป็นปัญหาของเขาโดนยึดโทรศัพท์ก็ไม่ใช่ยึดนะเราเก็บโทรศัพท์เป็นนโยบายโรงเรียนอยู่แล้วก็เลยถามว่าแล้วจะทำยังไงไม่ให้ถูกยึดเขาก็บอกว่าเขาจะสร้างแผ่นสะท้อนติดโทรศัพท์เพื่อให้กลายเป็นโทรศัพท์ล่องหนแบบนี้นะคือแนวคิดของเขาเราก็ถ้าให้เรียนเฉยๆคงจะไม่ได้ยินคำนี้ออกมาจากปากเด็กนะก็เลยรู้สึกว่าเริ่มแล้ว
เริ่มมีแนวทางแล้วนะครับทีนี้อย่างการฝึกตั้งสมมติฐานหรือการออกแบบการทดลองนะครับผมก็จะพาเด็กทำแล็บคือด้วยความที่เราเป็นครูวิทย์อยู่แล้วพาเด็กทำแล็บให้เขาทำแล็บจนเสร็จแล้วก็ถามว่าเนี่ยที่คุณทำเมื่อกี้คุณทำอะไรนั่นเขาก็จะได้วัตถุประสงค์การทดลองมาโดยที่ไม่รู้ตัวนะพอพาเขาทำแล็บจนใช้อุปกรณ์ผมก็จะมีหัวข้อให้เขาถ้าอย่างเป็นในเรื่องกิจกรรมก็คือให้ออกแบบการทดลองเองเรื่องประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำให้หัวข้อเขาไปปึ้งแล้วเขาก็ไปออกแบบเองเขาก็จะได้กระบวนการทดลองวิธีการทดลองที่เขาหาข้อมูลแล้วก็ออกแบบเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเราเปลี่ยนจากการเรียนแบบทฤษฎีให้เขาปฏิบัติก่อนและให้เขาสรุปสิ่งที่เขาทำเนี่ยออกมาเป็นข้อความหรือสิ่งที่เราอยากได้นะครับจากนั้นออกแบบแล้วก็นำไปสู่การใช้จริงนะครับแล้วก็มีการติดตามประเมินผลนะครับรวมทั้งติดตามการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนะครับแล้วก็จะทำรายงานนะครับผลการดำเนินงานนะก็นักเรียนกลุ่มตัวอย่างนะครับก็มีเกรดเฉลี่ยอยู่ 3.46 นะครับแล้วก็สามารถทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเองนะครับทีนี้ก็มีการต่อยอดผลงานนักเรียนนะก็มันจะมีโครงงานอยู่คือเวลาโรงเรียนอนุสงศ์สิงห์ธานีเนี่ยเวลาสิ้นปีการศึกษาช่วงใกล้ๆจะสิ้นปีการศึกษาเราจะมีงานนิทรรศการนะครับจะเป็นการจัดแสดงผลงานนักเรียนทั้งวิชา IS นะครับแล้วผมก็เอาตัวนี้เข้าไปแปะด้วยนะครับก็ให้เด็กฝึกสัมภาษณ์จนไปเจอเด็กกลุ่มนึงที่เขาทำโครงงานแล้วรู้สึกว่าเขารู้จริงในงานเขาเราก็เอางานมาต่อยอดปรับปรุงพัฒนาแล้วก็ส่งแข่งขันนะครับโครงงานนี้ได้เป็นตัวแทนของเขตนะครับได้ไปแข่งที่หนองคายนะครับในงานศิลปะหัตถกรรมปีที่ผ่านมาเป็นโครงงานเรื่องการตรวจสอบยาฆ่าแมลงปนเปื้อนในปลาร้านะครับเป็นโครงงานเชิงสำรวจเป็นวิทยาศาสตร์เชิงสำรวจแต่ว่าก็อย่างที่ทราบอยู่แล้วปลาร้าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับชาวอีสานเพราะฉะนั้นก็จากที่เด็กเขาได้ทำจริงเขารู้จริงว่าอะไรเป็นยังไงก็เลยส่งผลให้ได้รับรางวัลกลับมาเป็นสิ่งที่การันตีว่าสิ่งที่เขาเรียนไปแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะและมีคนเห็นคุณค่าของงานเขานะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ผมทำขึ้นมาแล้วก็มานำเสนอในวันนี้ครับขอบคุณครับน้องอีกท่านหนึ่งครับพูดช้าๆนะได้กล่าวพูดเร็วช้าๆมาช่วยกันสโลลี่ please ภาษาเป็นอะไรGood morning, the director of Secondary Educational Service Area Office 31, directors, vice director, our teacher and all participants here. My name is Narachanok Kong Hong Lang. I am an assistant teacher from Foreign Language Department. Today, innovation I would like to present you is Sydney English Camp. For this innovation, we help by five teachers. They are Miss Opun Pintha, Miss Chaloton Hesa, Miss Suchada Labantau, and Mr. Akashe Tansopa. We help by five assistant teachers. We help together to organize these activities. Thank you. Let's look at the first slide, the purpose of these activities.The first purpose is to enable the student to use English language for communication. The second, to raise the student awareness of the importance of English language. The third, to stimulate the student to take part in the group's activities. And finally, to promote the good student attitude toward English for make them have a positive thinking to English language. And next, the target group of this camp, we have two group students. First group is IEP program students in material 1, 2, and 3. There are 96 students. And another group is the attendance students in material 4, 5, and 6. There are 154 students.The total is 250 students. And next, procedure.
The first procedure is planning the English camp. We plan on May to June. And next, we have a meeting for assigning the staff to each activities. Next, we advertise for the attendant students who want to join our camp. And we coordinate to the place that we want to organize. We organize this activity in the meeting hall of our school. And next, we proceed by the plan. We proceed by the plan on the 5th in August 2017, last Saturday, and evaluate and summarize the activities. Okay, let's look about the activity that day. The activity that day, at first, icebreaking, group dividing, and then we divide them into 5 stations. The first station is job. The next is direction. Station 3 is about clothes shop, health and illness. And the last one is at the restaurant. We teach them some songs and games, walk rally, groups activities. And finally, we have some mind mapping and we choose the best one to present. The first activity, ice breaking, is lucky ball. For this activity, we teach them about animal vocabulary through the song. We send the ball along the line, and when the song stops, who hold the ball is the lucky person. They have to come to the center of the circle, and we sing elephant song, egret song, frog song. They will learn some vocab from these activities. Next, activity 2, rock, paper, and scissors. For this activity, students learn about direction because we sing a song on the left, on the right, front, and back. They will learn about directions, vocabulary. Next activity 3, collecting money game. For this game, students learn about number because they have to find their friend to make a group by teacher order. If teacher say 2 by 50 stang, students have to find their friend to make 2 by 50 stang and then sit down. Next, knowledge station. Station 1, we teach them about job, vocabulary about job and conversation for asking somebody jobs. Station 2, we teach them about direction, vocabulary about direction, place, and asking and answering about the way to somewhere. Knowledge station, station 3, clothes shop. They learn from the real situation. For this situation, we prepare some clothes. They learn the vocabulary about clothes and conversation between customer and salesperson. Knowledge station, station 4, about health and illness. They learn about vocabulary, about illness and conversation. What's the matter with you? I have a headache. I have a toothache. They can use this conversation to use outside the classroom, out in the real, in the real life. Knowledge station, station 5, in the restaurant. In the restaurant, they learn about vocabulary about food and conversation between the customer and the waiter. They have to make some role play. Okay. In the afternoon, they have to go to walk rally. For this activity, students have to go together with, they have to go with their friend, with their partner. And they come to 5 teachers. We have 15 stations. Teacher will say some order them, and they have to do the action follow teacher orders. Next activity, group activity. They learn some vocabulary about job from these activities. Next, mind mapping and presentation. After all activity all day, they have to conclude or summarize their knowledge all day that they got from that day, and write into my mapping
and then we shoot the best one in front of and present to their friend. Let's look about student performance. We have pre-test and post-test before we organize this camp. The average pre-test score of students is 6.73, but they can improve their score after they join our camp. The post-test score is 9.08. That's very satisfied of our department. Okay, and we have evaluation form about certification for participant. We got the first item, knowledge, lecturer, suitability of time, suitability of activities, suitability of place. Student use English language in camp. Student have confidence for using English language. Student in place the English camp and they want to organize this activity next year. We got excellent. And only one item. In item 5, the suitability of lunch and refreshment, we got only good because they said they gave some comment that the food is not enough for them. Because I think it's because they do a lot of activity and then they so try it. They want a lot of food. We keep this problem to solve next year. The average level is the full score. Full level is 5. From this certification evaluation, we got 4.63, 92.61%. The meaning is excellent from this activity. Okay, and next slide, I would like to show you about the video of our activity. Let's see.